57วิวิย้อนเวลาพาแขนหนังปี2023เมื่อเขาต้องย้อนเวลาเพื่อเปิดโปงบริษัทยาที่ทําให้คนบริสุทธิ์ต้องตายไปโคตรเยอะและหนึ่งในนั้นก็คือน้องสาวของเขาด้วยนั่นเลยทําให้ตัวของพระอเอกของเราเนี่ยต้องตามหลังโคตรพวกไม่ให้หมดลงไปตาและหนังเรื่องนี้ก็กํากับโดยลัสตี้คันดิฟและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ผมขอ99ไลค์ถ้ากดไลค์กดติดตามกันแล้วเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกับพวกเราปักสตูดิโอได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอ มีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลามาคนเดียวก็สมัครได้หรือใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับผู้เราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับผู้เรา NF Theater ตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่เลมิดีหรือแฟ n งกินฟอกอดีตเจ้าของบริษัทไบโอเทคเล็กๆแห่งหนึ่งโดยปัจจุบันแฟ n งกินฟอกได้เป็นนักเขียนบล็อกข่าวบนเว็บต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพที่คนในยุคนี้เนี่ยใส่ใจกันโคตรเยอะ โดยสกู๊ปที่จะเขียนลงในข่าวนี้แฟรงกินก็ตั้งใจจะเขียนเรื่องกำไรข้อมือดูแลสุขภาพที่มีชื่อว่าไซแบรนซึ่งเป็นของแอนตอนเบอร์เลนั่นเลยทำให้แฟรงกินต้องมารับ job โชวคราวเป็นคนเก็บตัวที่ไซทินิตี้ในวันเปิดตัวไซแบรนรุ่นใหม่ครับเพื่อที่ตัวของแฟรงกินฟอกจะแอบหาทางเข้าไปเพื่อสัมภาษณ์กับเบอร์เล แต่ถว่าในตอนที่ไปรับจบชั่วคราวแฟงกินก็ไปถึงที่ทํางานสายครับและวทาตัวมึนๆจนโดนหัวหน้าง,งานว่าจนได้แต่เจาที่เป็นพนักง,งานประจําของที่นี่เนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยแฟงกินไว้โดยที่เจลาก็ได้มาจับคู่กับแฟงกินเพื่อสอนงานให้กับเขาหลังจากที่จบงานเก็บตัวเรียบร้อยแฟงกินก็ยังโดนหัวหน้าง,งานพูดแคว่ใส่อยู่นะครับ นั่นเลยทําให้เจ่าเนี่ยถึงกับดาวนนลับไปและนั่นมันก็ทําให้แฟงกินเนี่ยโคตรประทับใจในตัวของเจ่ามากครับและได้ชวนเธอไปกินข้าวในคืนนี้แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วดานเจ่าเองเนี่ยก็อยากชวนแฟงกินไปอยู่แล้วแต่แฟงกินก็บอกว่าเขาต้องไปหาเบอร์เลวในงานเปิดตัวก่อนครับซึ่งเจลาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วได้เลื่อนัดดินเนอรนไปตอนหนึ่งทุ่มครับ หลังจากที่สามารถดิวสาวไปเดทในคืนนี้ได้แล้วแฟงกินก็เริ่มแผนการที่จะไปเจอกับเบอร์เรลวแฟงกินได้เข้าไปในห้องน้ำเพื่อนัดเจอกับแอนดี้ที่เป็นนักจัดสาเอฟเฟกในงานนี้ครับก่อนจะทำการสลับรหัสเชิญเพื่อให้ตัวคนนั้นสามารถเข้าไปในงานได้เมื่อสามารถเข้ามาในงานได้แล้วแฟงกินก็ไปแอบอยู่หลังพมาณที่หลังเวทีครับ พอตัวเขาไม่รู้ว่าพังเวทีข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซ่อนตรงไหนเพื่อดักเจอกับเบอร์เลวแต่สุดท้ายแล้วแฟรงกินก็ได้เจอกับเบอร์เลวเหนือความคาดหมายนะครับนั่นก็เพราะว่าเบอร์เลวเนี่ยเห็นเขาแอบอยู่หลังผ้ามน่านแล้ว ดานแฟงกินเลยใช้โอกาสนี้ในการแนะนําตัวและได้บอกจุดประสงค์ที่เขามาดักเจอให้ฟังแต่แค่บับแรกเบอร์เลวเนี่ยก็รู้สึกสนใจในตัวของแฟงกินเลยนะครับและเมื่อถึงเวลาที่ตัวของเบอร์เลวต้องขึ้นเวทีแล้วเขาก็ได้บอกให้แฟังกินเนี่ยรอยอยู่นี่ก่อนครับในขณะที่เบอร์เลวพูดพรีเซนต์ไทยแบลรูลที่5ได้ไม่นานนะัก ยามได้เคยตรวจสายแบนของพนักงานที่อยู่ด้านหลังนั้นก็ได้ใช้ปืนช็อไฟฟ้าทำร้ายย่ามอีคนและได้บุกข,ขึ้นมาบนเวทีเพื่อทำลายงานเปิดตัวสินค้าและกำลังจะใช้ปืนยิงจัดการกับเบเร็เลแต่ทว่าฟังกินที่อยู่หลังเวทีเช่นกันก็ได้ใช้รถเข็นพุ่งไปใส่ย,ยามคุณนั้นเพื่อทำการปกป้องเบเร็เลนะครับจนทำให้ปืนของยามคุณนั้นลันไกใส่มือของฟังกินเต็มๆเรียกได้ว,ว่าการเข้าไปช่วยชีวิตในครั้งนี้เนี่ย มันก็ทําให้เบอร์เลวประทับใจในตัวของแฟังกินมากนะครับและหลังจากสถานการณ์ขี้คลายลงแล้วเบอร์เลวก็บอกกับแฟงกินว่าเร็วๆนี้เขาจะให้แฟังกินไปสัมภาษณ์เขาที่บริษัทครับซึ่งมันก็ทําให้แฟังกินเนี่ยโคตรดีใจแต่พอหลังจากที่ทุกคนออกไปจากหอเปิดตัวสินค้าหมดแล้วด้านแฟังกินก็ประสุาตากับแหวนหินสีดําอันหนึ่งที่ตกอยู่ข้างหลังเวทีครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นว่ามันอยู่ที่นิ้วของเบอร์เลวด้านแฟงกินจึงได้เก็บไว้เพื่อจะนําไปคืนให้กับเบอร์เลวป แต่ในตอนที่เขาได้สัมผัสกับหินสีดั้บนแหวนนั้นมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่เรื่องการลักลอบเข้ามาที่หลังเวทีของตัวเองครับซึ่งมันก็ทําให้แฝงกินเนี่ยตกใจอยู่ไม่น้อยและคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นพี่แกจึงได้ลองย้อนเวลาอีกครั้งแต่ทว่าในตอนนั้นเสียงนาฬิกาก็ได้แจ้งเตือนว่าถึงเวลานัดที่ตัวเขาต้องไปเดทก,กับเจ่าแฝงกินจึงรีบออกมาจากที่นั่นและได้ไปที่ร้านที่นัดกับเจ่าเอาไว้ แต่ระหว่างที่รอเจาที่เดทไปครึ่งชั่วโมงแล้วแฝงกินก็ทําการลองย้อนเวลาดูอีกครั้งนะครับจนตัวเขาได้ข้อสรุปว่าแหวนวงนี้เนี่ยจะสามารถย้อนเวลาได้ประมาณ57วินาทีและจะสามารถทําได้ในตอนที่สีคงหินเนี่ยเป็นสีดําเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เจามาที่ร้านเธอก็ชวนแฝงกินใหญ่ร้านกินข้าวทันทีเนื่องจากว่าในตอนแรกเธอไม่มั่นใจในคู่เดทคนใหม่ของเธอครับและครั้งนี้เธอจงใจมาช้าก,กว่านัดไปครึ่งชั่วโมงแล้วแต่แฟงกินก็ยังรอเธอแบบไม่โมโหเลยแม้แต่น้อยนั่นเลยทําให้เจา รู้สึกดีกับแฟรงกินและอยากชวนเขาไปต่อในคืนนี้ครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วทางคู่ก็พากันมาเดินเล่นและเล่าเรื่องของตัวเองให้รู้จักกันมากขึ้นดานเจลาเล่าให้ฝังง่าเธอมีความฝันที่อยากจะเป็นจิตรกรที่มีผลงานดีๆสักรั้งแล้วนําไปขายให้ได้เงินแต่เพราะอุปกรณ์ในการวาดรูปเนี่ยมันแพงมากเธอเลยต้องมารับจ็อบของไททินิตี้เพื่อจะนําเงินไปสานต่อความฝันของตัวเองครับ ส่วนฮาน่าแฝงกินก็เล่าเล่อคงตัวเองว่าที่เขาเข้ามารับงานนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากแอบ,บเข้ามาดูงานเปิดตัวสินค้าและสัมภาษณ์กับเบรเรลพอไซแบนที่มีรหัสเชิญเข้างานเนี่ยมันมีราคาสูงเกินไปกว่าที่เขาจะสามารถจ่ายได้ด้านเจลาที่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีอะไรที่สามารถเข้ากับเธอได้เจลาเลยตกลงไปนอนคุยกันต่อที่ห้องของแฝงกินและภายในคืนนี้เนี่ยแฝงกินก็ได้ใช้แหวนย้อนเวลาเกือบสิบรอบเพื่อสร้างความประทับใจให้กับเจลาเพื่อจีบเธอให้ติดครับ และในเช้าวันต่อมาทางฝั่งของซิกทอเรียนสันในตอนนี้ก็เป็นเจ้าพ่อบริษัทเวชภัณฑ์ชื่อดังที่เป็นคู่ปรับกับเบอร์เรลมานานซึ่งตอนนี้พี่แกก็รู้ข่าวการเปิดตัวไซแบนู่ที่5ของเบอร์เรลแล้วและได้รู้ข่าวที่แฟงกินเนี่ยเป็นฮีโร่เข้าไปช่วยเบอร์เรลจากการโดนลอบเก็บได้ด้วยทอเรียนสันเลยคิดว่าเบอร์เรลเนี่ยน่าจะจะฉากเพื่อเพิ่มแรงกระตุนในการซื้อของลูกค้าครับและตัวของทอรีสันต,ตอนนี้ก็รู้สึกงุนงงเล็กน้อยที่แฝงกินเข้ามาขัดขวางการลอบเก็บเบอร์เรล เนื่องจากว่าถ้าเกิดตัวของมันสามารถลบเก็บเบอร์เลได้ผู้คนก็จะหันกับมาสนใจใช้ยารักษาโรคของบริษัทของมันแทนครับดังนั้นเป้าหมายต่อไปของทริสันเนี่ยก็คือการทําลายไซแบนของเบอร์เลวลงให้ได้และทําการหาจุดอ่อนของมันแล้วนําไปปล่อยข่าวลงเว็บโดยใช้แฟงกินที่เป็นนักเขียนเนี่ยเป็นคนเขียนข่าวที่เกิดขึ้นและดูเหมือนว่าแฟงกินเนี่ยจะเป็นคนสนิทของเบร์เลด้วยดังนั้นถ้าเกิดตัวของแฟงกินเป็นคนเขียนข่าวขึ้นมาแล,ล้วก็รับรองได้ว่าคนเนี่ยหันมาสนใจข่าวนี้ขึ้นแน่นอน และหนังก็ตัดภาพไปที่ฝั่งของสังกินตอนนี้ซึ่งการใช้แหวนย้อนเวลาในการจีบเจาเนี่ยมันก็ได้ผลครับแต่ทว่าความสงบในเช้านี้เนี่ยก็ถูกรบกวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มายกรถของแังกินที่จอดอยู่ในที่ห้ามจอดครับซึ่งรถเก่าๆของแังกินคันนี้เนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินไม่กี่อย่างที่เขามีในตอนนี้แังกินจึงรีบลงไปที่หน้าตึกและใช้แหวนย้อนเวลาเพื่อยื้อเวลาไว้และหาทางต่อรองกับเจ้าหน้าที่ที่จะมาหยุดรถ แต่ดูเหมือนว่าแหวนย้อนเวลาเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ผลกับคนที่อยู่ไกลๆจากคนที่ถือแหวนอยู่ครับ และไม่ว่าจะย้อนเวลาย,ยังไงตำรวจก็ขนรถตัดหน้าเขาไปทุกครั้งจนแฟรงกินเนี่ยถึงกับต้องยอมแพ้เลยต้องกลับมานั่งเศร้าอยู่ที่ห้องนะครับแถมค่าปรับที่ต้องจ่ายเนี่ยมันก็แพงมากด้วยแถมดอกเบี้ยค่าปรับมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันด้านเจลาเลยทําได้แค่ปลอบใจแฟรงกินว่าเดี๋ยวเขาก็หางเงินได้พอเร็วๆนี้เขาจะไปสัมภาษณ์เบอร์แล้วอยู่แล้วแล้วบทความดังกล่าวนั้นมันจะสามารถทําเงินให้กับเขาได้เยอะจนสามารถนารถกลับออกมาได้ และพอได้ยินชื่อของเบเรลแฟงกินก็มีความคิดแวบเข้ามาในหัวเขาประกอบกับในตอนนั้นที่หน้าจอโทรทัศน์กำลังโฆษณาที่เล่นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอยู่ด้วยนั่นเลยทำให้แฟงกินได้วิธีหาเงินที่เร็วที่สุดแล้วนะครับซึ่งแฟงกินก็เลือกเล่นรูเล็ดเพราะมันคือวิธีเดียวที่มั่นยำและปลอดภัยที่สุดแล้วซึ่งตัวของพี่แกก็ชนะเดิมพันทุกครั้งและได้เงินโคตรเยอะในเวลาที่ไม่นานจนทําให้คนที่เล่นเนี่ยต่างมาลุมดูพี่แกนะครับแน่นอนว่ามันก็ทําให้แฟงกินสาาาาามมรรรถนํํที่ตวจยึดดไปกลับ้พแ จึงนารถคันเก่าไปขายทิ้งซะและได้เปลี่ยนเป็นสีรถสปอร์ตคันใหม่เข้ามาพร้อมกับรีโนเวทอพาร์ตเมนต์ตัวเองแถมยังได้ซื้อของขวัญบางอย่างซื้อไพรจิราด้วยและเมื่อตอนบ่ายแฝงกินก็ได้กลับเข้ามาเล่นลูเลตอีกครั้งแต่ทว่าในตอนนี้พี่แกเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ของคาสิโนหมายหัวเอาไว้ว่ากําลังโกงและโดนจับไปอัดสังสรนไม่หยังและไม่ให้ตัวของพี่แกเนี่ยกลับมาเหยียบที่นี่อีกนะครับด้านแฝงกินนี้โคตรเสรีได้เงินในตอนนั้นเขาก็ได้ย้อนเวลากลับมาในช่วงที่เขาแลกกกชิิิปเเ็นนนนงงงง่่่ออออจะมาทีีคโคโรรัั้้ซึใ พี่แกก็จงใจมีผีรุดจนเจ้าหน้าที่ต้องเรียกตัวเอาไว้จากนั้นแฟงกินก็วิ่งรอยามไปที่ตู้สลอ็อตพอจะได้มีสิ่งเกิดขวางมากขึ้น,น,นและพอยามจะเข้าถึงตัวของพี่แกแล้วแฟงกินก็ทําการโปรยเงินบางส่วนให้คนเข้ามาเก็บครับเพื่อให้คนที่เข้ามาเก็บขวางทางพวกยามเอาไว้นั่นเลยทําให้ตัวของพี่แกสามารถเดินออกมาจากคาสิโนได้ยอย่างชิล แต่ทว่าแหวนเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยให้แฟงกินรอดจากการโดนอัดได้นะครับนั่นก็เพราะว่ายามของคาสิโนเนี่ยได้หมายหัวพี่แกเอาไว้ตั้งแต่เข้ามารอบใบแล้วและ57วินาทีที่ตัวของแฟงกินย้อนเวลากลับมานั้นมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่ยามจะจับตัวเขาเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ลบความคิดที่ยามจะจับตัวเขานะครับดังนั้นในตอนที่แฟงกินออกมาจากคาสิโนได้แล้วพี่แกก็โดนจับไปกระทืบที่ลานจอดรถอยู่ดีครับแต่มันก็ไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่คาสิโนที่เลงแฟงกินเอาไว้แต่คาเวิร์ลูกนะ ของโทเลสันเองก็คอ่จับตาดูแฟงกินอยู่เช่นกันพอเห็นว่าแฟงกินกำลังโดนทำลายคาวเวิร์ดก็ลงมาห้ามยามสองคนนั่นไว้และได้พาตัวของแฟงกินเนี่ยไปเลี้ยงแฮมเบอร์เกอร์เพื่อปลอบใจจากนั้นคาวเวิร์ดก็ได้ชวนแฟงกินคุยเรื่องการโกงพนันจนคิดว่าจะพูดเรื่องสำคัญได้แล้วซึ่งด้านคาวเวิร์ดก็แนะนำตัวว่าเป็นคนของโทเลนสันครับและเจ้านายของเขาต้องการตัวของแฟงกินไปทำงานเขียนโปรโมตประโยชน์ของตัวยาชื่อดังที่มีชื่อว่าโซนัสตินเพื่อลบกระแสที่ต่อต้านว่าเป็นยาเสพติดที่ฆ่าคนาานานนแต่่ว่วฟงงกิเอี ก็ปฏิเสธนะครับเพราะว่าโซนัสตินนั้นมันคือยาที่ทําให้ตัวคุณนั้นต้องเสียคนสําคัญในชีวิตไปนั่นเลยทําให้คารเวิร์ดที่ได้ฟังเนี่ยถึงกับหัวเราะและไม่ได้ว่าอะไรพร้อมกับยื่นนําบัตรของโทรเรนสันให้ไปด้วยเผื่อว่าแฟังกินจะเปลี่ยนใจนั่นก็เพราะว่าเงินเดือนที่โทรเรนสันจะเสนอให้เนี่ยมันมีมูลค่าโคตรเยอะ 3วันต่อมาแฟงกินก็ได้พาเจลามาที่บ้านอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้ตัวของเจลาเนี่ยตกใจกับสภาพห้องใหม่ของแฟงกินมากเธอเลยจะถ่ายรูปเก็บไว้แต่ทว่าแบตโทรศัพท์เนี่ยมันก็หมดสกอดนะครับเธอจึงยืมโน้ตบุ๊กของแฟงกินมาเล่นข่าเวลาระหว่างที่ตัวของเธอกําลังรอชาร์จแบตครับซึ่งในตอนที่เล่นด้านเจลาก็เจอภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่แฟงกินได้ตั้งเป็นภาพหน้าจอเอาไว้ซึ่งมันก็ทําให้แฟงกินเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่เจ่าก็บอกว่าเธอนี่โอเคที่ผู้หญิงในรูปจะเป็นแฟนเก่าของแฟงกินพอมันไม่มีใครสามารถเลือกแฟนเก่าได้แต่เธอก็ขอกับแฟงกินว่าให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นแฟนเก่าจริงๆนั่นก็เพราะว่าเธอไม่อยากเป็นมือที่สามของใครด้านแฟงกินจึงเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงในรูปนั้นคือน้องสาวฟาแฟดของเขาทั้งคู่รักกันมากและได้เปิดบริษัทไบโอเทคด้วยกันแต่เมื่อสี่ปีก่อนนั้นเธอได้เกิดอุบัติเหตุรถชนจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งน้องสาวของเขานั้นก็ได้ใช้โซนัสตินเพื่อบรรเทาอาการปวดครับ แต่ทว่าโซนาสตินมันก็ทํามาจากฟินและสก,กัดตัวที่เป็นสารเสพติดออกไม่หมดจนทำให้น้องสาวคุนั้นเสพติดมันและใช้มันจนเอเวอโบโดสและเสียชีวิต นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวของแฟรงกินเนี่ยผันตัวมาเป็นเจ้าของเว็บบล็อกที่เขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อสร้างฐานแฟนคลับและได้ใช้ชื่อเลมิดีในการเขียนเว็บบล็อกเพื่อใช้โจมตีพวกโทเรนสันครับจะได้กดดันผู้มันและบริษัทลูกๆให้โดนถล่มจนยับและเลิกผลิตยาแก้ปวดพวกนั้นไปเมื่อเจ่าได้ฟังที่แฟรงกินเล่ามาแล้วเธอก็ถึงกับเอ่ยปากชมแฟนตัวเองว่ากล้าหาญมากครับแล้วตัวของเธอก็เข้าใจแฟรงกินและตัวของเธอก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ซึ่งมันก็ทําให้แฟงกินเนี่ยถึงกับโล่งใจและคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือคนที่เขาตามหามานานแล้วดางแฟงกินจึงได้เสิร์ฟไพเจลาด้วยอุปกรณ์วัดรูปครบเซษท,ที่เจลาอยากได้แน่นอนว่ามาทําให้เจลาเนี่ยโคตรตกใจเนื่องจากว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ชั้นนาและมีราคาสูงมากแต่มันก็ทําให้เจลาเนี่ยยิ่งโคตรช็อกเมื่อรู้ว่าแฟงกินไปถอยรถสปอร์ตขันใหม่มาด้วย ในขณะที่กําลังตื่นเต้นกับรถสปอร์ตคันใหม่อยู่นั้นก็มีสายที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาหาแฟงกินนะครับและได้บอกว่าตอนนี้ตัวเขาสะดวกให้แฟงกินสัมภาษณ์แล้วก่อนจะรู้ว่าเบอร์เรวเรียกให้เขาไปสัมภาษณ์ที่บริษ,ษัทครับเจลาจึงบอกให้แฟงกินรีบไปหาเบอร์เรลเพราะนี่เป็นโอกาสของเขาแล้วส่วนทางด้านเบอร์เรวตอนนี้ก็ได้สั่งให้อินแกรมลูกน้องของเขาที่มีรูปลักใคายกับแม่โมดเพื่อพาแฟงกินเนี่ยมายัางห้องประชุมส่วนตัวของเบอร์เรว เมื่อมาถึงห้องประชุมแล้วเบอร์เรลวก็ได้ยื่นใส่แบนดลุนที่ดีที่สุดของบริษัทให้กับแฟงกินสองวงเพื่อเป็นของขวัญที่แฟงกินเนี่ยได้ช่วยชีวิตเขาไว้ ในตอนแรกๆดานแฟรงกินเนี่ยก็รู้สึกโคตรเก่งเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่เขาชื่นชอบแต่ทว่าเบอร์เลวเองก็ได้ชวนคุยเลยทําให้แฟรงกินใจเย็นมากขึ้นนั่นเลยทําให้การสัมษณ์เนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับดานเบอร์เลวได้เล่าให้กับแฟรงกินฟังว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้สร้างไซแบอร์นั้นเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาแค่ช่วยดูแลร่างกายแต่เขาต้องการให้เทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด,ด้วยซึ่งการที่จะไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุดได้นั้น อาจจะต้องเป็นการย้อนเวลาให้ผู้สงสัยเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้และตัววัตถุดิบที่จะทําให้เกิดการย้อนเวลาได้นั้นมันก็คือควอนตัมคริสตัลที่ตัวของเบอร์เรลนั้นได้ค้นพบเมื่อช่วงปี60นะครับสมัยนั้นตัวของเบอร์เรลยังเป็นแรงงานผิวดําที่ไปทํางานเทคโนโลยีลังสีในเมืองอยู่ครับแต่ถว่าด้วยความที่เขาเป็นคนดําที่ค้นพบและทัดวิเศษนั้นเขาจึงไม่ได้รับการยอมรับจากใครเลยแม้แต่น้อย ตัวของเบอร์เลเลยรอเวลาที่ยุคสมัยเป็นไปแล้วรอให้ตัวเขามีทุนทรัพย์มากพอที่จะสามารถสร้งสางไซเบนได้เพื่อจะนําเอาควันตัมขรดสตัลมาผสมกับ AI เพื่อให้มันสามารถย้อนเวลากลับไปได้แน่นอนว่าแฟงกินที่กําลังสัมภาษณ์อยู่นั้นรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาเนื่องจากว่าแหวนวงนั้นของเบอร์เล่เนี่ยมันอยู่กับเขาดานแฟงกินเลยจะหาจังหวะขึ้นแหวนกลับไปให้แต่ทว่าเบอร์เล่เนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้คิดอะไรนะครับพอตัวเขามั่นใจว่าแฟงกินเนี่ยจะสามารถใช้มันในทางที่ดีได้ ซึ่งคำพูดของเบอร์เรลที่ติดอยู่ในใจเขามันก็ทําให้เขาลืมขึ้นแหวนไปให้แล้วมันก็กระตุ้นให้แฟงกินเนี่ยตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างเพื่อล้างแค้นให้กับน้องสาวเขานะครับแล้วต้องการจะแก้แค้นให้กับคนทั้งโลกที่ใช้ยาโซนาตินแล้วเสียชีวิตชาวบ้านต่อมาแฟงกินก็ติดต่อไปหา้าเวิร์ดเพื่อนัาเจอกับทอเลเยนสันครับซึ่งในตอนแรกแฟงกินก็รู้สึกกลัวที่ต้องไปเชินหน้ากับมันแต่ทว่าในตอนนี้ตัวเขามีแหวนย้อนเวลาอยู่กับตัว แฟงกินจึงได้ลองย้อนเวลาหนึ่งครั้งเพื่อฝังว่าโทอรเรนสันเนี่ยต้องการอะไรจากตัวเขาก่อนจะทําการซัดไปใส่สหน้าของมันจากนั้นแฟงกินก็รีลันเวลากลับมาอีกครั้งก่อนจะพูดแทรกทอรเรนสันขึ้นมาทันทีว่าที่ทอรเรนสันต้องการให้เขามาทํางานด้วยเนี่ยก็พอต้องการใช้ฐานแฟนคลับของเขาไปทําการสนับสนุนยาโซนาสตินที่กําลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ครับแน่นอนว่ามันทำให้ทอรเรนสันเนี่ยโคตรประหลาดใจที่แฟงกินสามารถพูดเหมือนอ่านาใจใตัวเขาได้ ก่อนที่เลเน่ที่เป็นน้องสาวของทอรเรนสันที่นั่งฟังอยู่ด้วยจะได้พูดขึ้นมาว่าเธอเคยได้ยินเขาเวิดแล้วให้ฟังว่าฝังกินเป็นคนที่มีพอสวรรค์มากเล่นพนันไม่เคยแพ้สักตาเลยแน่นอนว่าทอรเรนสันที่ได้ยินเนี่ยก็ต้องการเล่นกับฝังกินดูสักตาหนึ่งครับ โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเกิดตัวของฟังกินชนะเขาจะจ่าย1นึ่งแสนเหรียญต่อการแขียนัน 1, บทความครับแต่ถ้าเกิดเขาแพ้ขึ้นมาเขาจะไล่เขาเบิดออกครับเพราะถือว่าเขาเบิดโกหกเรื่องของแฟังกินแล้วตัวของฟังกินนั้นจะต้องเขียนให้เขา5งานพร้อมกับค่าแรงแค่ง,งานละ500แฟังกินเมื่อเห็นว่านี่เป็นการดูดเงินแล้วเป็นการเอาข้อมูลของบริษัทโทเลขด้วยเขาจึงตกลงรับคาําท้าแน่นอนว่าในการแข่งในครั้งนี้เนี่ยแฟังกินสามารถย้อนเวลาและสามารถเอาชนะไปได้ หลังจากที่คุยเจราจาเรื่องเงินเดือนเสร็จแฟังกินก็ได้ขับรถกลับบ้านและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเจล่าฟังด้านเจลาที่ได้ฟังเลยเตือนแฟังกินกลับไปว่าบางอย่างอาจจะดูเหมือนว่าฟังกินเอาความตายของน้องสาวไปขายและกับเงินซึ่งแฟังกินก็บอกว่าเขาจำเป็นต้องทำงานนี้เพื่อลวงเอาข้อมูลของโทรเรนซันออกมาให้ได้มากที่สุดครับ โดยระหว่างที่ตัวของแังกินทํางานให้กับมันพี่แกก็พยายามดูดเงินของมันมาให้ได้มากที่สุดเช่นกันแต่ในตอนที่เจลาเงยหน้าขึ้นมาจากสมุดสเก็ดรูปปรากฏว่าเธอโดนฝังกินขอแต่งงานเข้าซะแล้ว เช้าวันต่อมาวันนี้ก็เป็นวันแรกที่แฟรงกินเริ่มทํางานกับทอรีนสันนะครับซึ่งแฟรงกินก็ได้เสนอที่เป็นงานโปรโมทงนานใหญ่ชิ้นเดียวที่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์การตลาดและดึงรายละเอียดของบริษัทมาเป็นข้อดีเพื่อทําการตีตลาดให้ได้เหมือนกับของเบรเลูแทนที่จะเขียนบทความชเล็กๆให้คนออกมาอ่านในแต่ละเดือนแต่ทว่าเลเนน่ที่เป็นนักการตลาดเนี่ยก็ค้านนะครับเพรามันใช้เวลาและงบมากเกินไปและ6เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการจับประชุมผู้ถือหุ้นด้วยและถ้าไม่มีผลงานออกมาต้านการะแสลบบริษั บริษัทอาจจะโดนตัดงบป,ประมาณได้ด้านแฟงกินไม่เห็นว่าจะไม่สามารถเอาข้อมูลของบริษัทออกมาได้เยอะพี่แกก็ได้ใช้ไม้ต้สุดท้ายว่าจะขอรับเงินเดือนเหมือนพนักงานปกติทั่วไปลวงหน้า6เดือนซึ่งมันก็เป็นเงินแค่ไม่กี่พันทอเรนสันไม่เห็นว่าสามารถประหยัดงบไปได้เยอะพี่แกก็ให้เงินลงหน้ากับแฟงกินไป1ปีเลยครับซึ่งด้านทอเรนสันที่ดูจะชิวต่ตอหน้าของแฟงกินแต่ในความเป็นจริงแล้วทอเรนสันเนี่ยได้เตรียมแผนแบ็กเมลแฟงกินเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวของแฟงกินหนีไปทํางานกับเบอร์เรรลแลแแะไมม่ให้้ตัวขขอองฟงฟกิินูบน ไปขายให้กับคุณอื่นได้พอตัวของมันได้ยินมาว่าเบอร์เรวเคยเรียกแฟรงกินไปหาเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นการแบกมลแฟรงกินเอาไว้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ ซึ่งทอเรนสันก็ได้จัดสาวสวยในสต็อกไปให้กับแฟงกินเพื่อมีอะไรด้วยแต่แฟงกินที่เพิ่งลงหลักปักฐานกับเจ่าไปเมื่อคืนก็ไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนั้นเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลด้านเลนี่เนี่ยเลยเสนอให้แฟงกินไปเที่ยวคาสินโนส่วนตัวและให้ชวนเจ่าไปด้วยเพื่อจะลวงข้อมูลของแฟงกินผ่านเจ่านะครับและในตอนที่นักเครื่องบินเจส่วนตัวไปที่ไมอามี่นั้นทอเรนสันก็ให้เจ่าและแฟงกินเนี่ยถอดไซแบนออกครับ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อนของทอรเรนสันที่เป็นเจ้าของคาสิโนเนี่ยจะลอเขาเรื่องที่เขาไม่ชอบเบร์เลวแต่กลับให้ลูกน้องใส่ไซเบอร์สังันแต่อีกเหตุผลหนึ่งทอเลเรนสันก็อยากรู้ว่ามันจะมีอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากไซเบอร์หรือไม่ที่ช่วยให้แฟงกินเนี่ยดวงดีอยู่ตลอดนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าดา้านแฟงกินเนี่ยได้ใช้แหวนย้อนเวลาแก้เกมจนทําให้ตัวเขาสามารถชนะผนันได้ซึ่งทอร์เรนสันและคาร์เวิร์ดก็พยายามจับกุญกงแต่ก็ไม่สามารถจับได้นะครับ หลังจากที่ตัวเขาสามารถชนะพนันได้แล้วเขาก็ได้ชวนเจล่าออกมาเตะลัมก่อนจะเห็นว่าอินแกรมเนี่ยได้ยืนจ้องเขาจะไกลๆอยู่นะครับแต่พอมองอีกทีปรากฏว่าอินแกรมเนี่ยได้หายตัวไปแล้วแฟรงกิ้เลยคิดว่าอินแกรมเนี่ยน่าจะรู้เรื่องแหวนแล้วเลยมาตามทวงคืนให้กับเบรเรลแฟรงกิ้เลยทําการถอดแหวนเก็บไว้แต่ทว่าในตอนที่กําลังนั่งคุยกันนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาและจ่อปืนใส่ทอรเรนสันเอาไว้ก่อนจะเก็บทอรเรนสันเลนและเข้าเวทตายคาที่นะครับ ส่วนเจลาที่เป็นแฟนของแฟงกินนั้นก็โดนเก็บไปเช่นกันด้านแฟงกินจึงควานหาแหวนเพื่อจะย้อนเวลากลับไปเพื่อช่วยชีวิตแฟนสาวของเขาวไว้และในตอนที่ย้อนเวลากลับไปแฟงกินก็ไม่ได้ฟังที่พวกทอร์เรนสันพูดเลยแม้แต่น้อยและได้มองไปที่ประตูว่ามีใครจะเข้ามาทำลายพวกเขาหรือไม่และในตอนที่มันจะเก็บทอร์เรนสันนั้นแฟงกินก็ได้ใช้ขวดวายฟาดมันจนสลบไปซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยโคตรตกใจแต่พอเห็นว่าชายแปลกหน้าคนนั้นมีปืนมาด้วยเลยเข้าใจว่าที่แฟงกินทำไปเนี่ยเพื่อปกป้องพวกเขา แล้มีแค่พวกของทเลนสันเท่านั้นที่รู้ว่าชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยคือใครและต้องการอะไรนะครับทอเลนสันเลยให้หนักข่าวเนี่ยไปประคมเข่าวให้ดังเมื่อทุกคนรู้ข่าวแล้วก็ต่างยกย่องให้ฟังกินเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับเพรก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของฟังกินนั้นก็เคยช่วยเบอร์เรลเอาไว้ซึ่งแต่ละคนก็ไม่สนใจว่าชายแปลกหน้าคนนั้นเนี่ยคือใครนะครับ แต่ฝังกินก็หาจนเจอว่าชายคนนั้นคือเจมิลเลอร์เป็นสามีของซูซานมิลเลอร์เนื่องจากว่าซูซานมิลเลอร์เนี่ยได้เลือกจบชีวิตตัวเองในออฟฟิศจากการโดนจมตีเรื่องยาโซนาตินขอซูซานเป็นหนึ่งในคนที่ขัดขานเรื่องการออกจําหน่ายยานะครับแต่ทอเรนสันกับบิดเบือนข้อมูลว่าซูซานเนี่ยเป็นคนอนุมัติให้สามารถวางขายได้นั่นเลยทาให้ประชาชนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยต่างไม่พอใจส่วนทอเรนสันที่โยนความผิดไปให้กับซูซานเนี่ยมันก็ทําตัวชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ซึ่งเจลาก็ทำได้แค่ให้กาลังใจแฟงกินไปว่าเขาสามารถเปิดโปรงพวกทอร์เรนสันได้ร้อเซและในวันพรุ่งนี้เจลาก็อยากให้แฟงกินไปที่งานนีรทศการการเปิดตัวงานศิละปะของเธอด้วยซึ่งแฟงกินก็รับปากว่าจะไปหลังเลิกงานและในวันนี้ตัวของแฟงกินเนี่ยก็มาหาข้อมูลของครอบครัวมิลเลอร์เพื่อจะหาทางเชื่อมโยงไปถึงแผนการจำหน่ายโซนาสตินของทอรเรนสันให้ได้ครับ เมื่อมาถึงยังที่ทํางานแล้วแฟงกินก็ตรงไปหาเลนเน่เพื่อถามเอาแฟมข้อมูลของซูซานโดยอ้างว่าการที่มีข่าวของบ้านมิเลอร์ออกซ่ออยู่นั้นมันจะทําให้บริษัทคุณเนี่ยแยก่กว่าเดิมครับแต่เลนเน่ที่ได้ฟังก็ปฏิเสธไปว่าตัวของเธอเนี่ยไม่รู้จักซูซานเป็นการส่วนตัวและไม่ได้เก็บข้อมูลไว้เลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ตัวของซูซานเสียไปแล้วนั่นเลยทําให้แฟงกินเนี่ยต้องกลับไปหาวิธีเอาข้อมูลที่เลนเน่มีมาสืบเองครับ ส่วนดานเลเน่เมื่อคุยกับแฟงกินเสร็จแล้วเธอก็รีบไปหาพี่ชายและบอกว่าแฟงกินเนี่ยมาขอดูข้อมูลของซูซานด้านคาเวิเร์ดเลวสงสัยว่าแฟงกินอาจจะใช้ข่าวนี้เนี่ยข้าไปบอกให้กับบริษัทของเบอร์เรียวรู้ด้านทอรีเนสันที่กลัวว่าอันตรายจะมาถึงตัวของมันแล้วมันก็หาวิธีแบ็กเมลมาให้ตัวของแฟงกินเนี่ยทำอะไรนอกลู่นอกทางนะครับโดยให้แฟงกินเนี่ยเลือกรถคันใหม่ที่จะขับไปที่ร้านเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตตัวของมันไว้แฟงกินเลยคิดว่าทอรีเนสันอาจจะเป็นคนดีมากกว่าที่เขาคิด แต่ทาว่าทอเรนสันเนี่ยมันก็ได้นัดกับเจ้าของร้านเอาไว้แล้วว่าให้ใส่ยายนอนหลับเอาไว้ในแก้วของแฟงกินหลังจากที่แฟงกินดื่มจ้าลบแล้วมันก็ลากแฟงกินมายัางห้องห้องหนึ่งครับซึ่งทีนี้มันก็มีสาวๆรอแฟงกินอยู่แล้วด้านแฟงกินที่กําลังสลืมสลืมไม่เห็นว่าทอรเรนสันกําลังถ่ายคลิปแบล็กเมลเขาไว้เขาก็อยากย้อนเวลากลับไปแต่ก็ไม่มีแรงและไม่สามารถทาได้แล้วตอนนี้มันก็เลยเวลาจัดนิทรรศการของเจ่าไปแล้ว แต่เมื่อแฟังกินกลับมาที่บ้านเจ่าเนี่ยกลับอารมณ์ดีซะง,งั้นนะครับและไม่ได้ต่อว่าอะไรแฟังกินเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากว่าในงานเนี่ยตัวของเบอร์เลได้มากว้านซื้อรูปของเธอสก,กี้งนะครับแต่พอเบอร์เลออกจากบ้านไปแล้วเจ่าก็ได้พูดเรื่องที่แฟังกินไม่ได้มาที่งานและดูออกว่าแฟังกินไปลานเล่าแล้ว,ลวลมีอะไรกับผู้หญิงด้วยนั่นก็เพราะว่าตัวของเธอเนี่ยไม่คุนกินน้ำหอมนี้มาก่อนนะครับจนทาาจํามาทั้งคู่นั้นเริ่มมีประแสงเกิดขึ้นดานเจ่าได้บอกว่าตัวของแฟังกินเนี่ยกลายเป็นคนเห็นแก่งเงินไปแล้ว ดานแฟงกินเลสสนกับไปเช่นกันว่าตัวของเธอเองเนี่ยก็เห็นกับเงินเช่นกันที่ไปรับเงินของเบอร์เลวเพื่อแลกกับภาพพวกนั้นแต่ในตอนที่ทะเลาะกันแล้วตกลงไปในน้ํามือของเจ伊าเนี่ยก็ไปสัมผัสกับแหวนของแฟงกินพอดีนะครับนันเลทำมนาคูเนี่ยถูกเด่งกลับมาในตอนที่กําลังทะเลาะกันในบ้านอีกครั้งนันเลทาให้เจ伊าเนี่ยโคตรตกใจดานแฟงกินเลบอกเจ伊าไปตรงๆว่าเขามีแหวนที่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ แต่ทว่าคำพูดของฟังกินเนี่ยมันก็ทำให้เธอโกรธมากกว่าเดิมเธอคิดว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยแฟังกินทําให้มันเป็นเรื่องโกงกและหลอกเธอซ้ำๆก่อนที่ตัวของเจ่าจะหนีออกจากบ้านไป แต่ทว่าการทะเลาะก,กันในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นไฟให้ตัวของแฟงกินนั้นพาเดสิกบ้านของโทรเรนสันให้เร็วขึ้นกว่าเดิมและในี่คือนั้นแฟงกินก็นึกคำพูดของเขาเวิร์ดที่เมาได้และเผื่อพูดออกมาว่าตัวของเลน,นี่นั้นเป็นคนเก็บข้อมูลต่างๆไว้นในตู้เสพลับถ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีว่าได้ทูกศพที่ตายไปเพราะยาโซนาตินก็จะถูกขุดขึ้นมาเป็นข่าวนะครับ ชาวบ้นลุงขึ้นฝังกินก็ไปทํางานพร้อมกับปืนและได้ใช้แหวนย้อนเวลาซ้ำๆเพื่อหารหาัสเปิดตู้เซฟของเลเน่ซึ่งในตู้เซฟมันก็มีก่องไฟลเอกสารยาต่างๆมากมายรวมถึงรูปภาพและคลิปวิดีโอที่ตัวของโทเลียนสันท่ยเก็บไว้เพื่อแบล็กเมลคนที่โจมตียาของมันหรือขัดขวางธุรกิจของมันทั้งหมดด้วย หลังจากที่แฝงกินได้ข้อมูลทุกอย่างมาแล้วเขาก็ติดต่อไปหาแอนดี้ทันทีนะครับและได้ให้เงินแหลายแสนเหรียญเพื่อให้ตัวของแอนดี้นั้นนำหลักฐานต่างๆของบริษัททอร์เรนสันเนี่ยขึ้นโชว์ในช่วงพักการแข่งขัน,ขนกีฬาด้วยเพื่อให้คนในประเทศได้รู้จากนั้นนะข่าวทุกสำนักที่มาถ่ายทอดสดการแข่งข,ขันในครั้งนี้เนี่ยก็จะทำการเผยแพร่เ,พเ,พเรื่องพวกนี้สู่สายตาชาวโลกต่อไป เมื่อสามารถจัดการเรื่องสไลด์ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยตัวของแฟงกินเนี่ยก็รีบเก็บเข้าของแล้วบอกลาคนในเว็บบล็อกว่าตัวของเขาเนี่ยจะหายไปสักพักพอต้องไปเปิดโปรงบริษัทที่ผลิตยนานรกให้เรียบร้อยพร้อมส่งข้อความไปงอเจี่าว่าตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยกำลังแก้แค้นให้กับน้องสาวเขาพร้อมกับบอกให้เปิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาในวันพรุ่งนี้ดูด้วยแลวแล้ววันที่เราคอยก็มาถึงนะครับ แอนดี้ <Andy S 2> ได้ทําการล็อกประตูถ่ายทอดสดเอาไว้และทําการใช้เรื่องของโทรเรนสันขึ้นจอทันทีนั่นเลยทําให้แต่ละคนเนี่ยเริ่มน่าโทรเรนสันมาลงโทษในสิ่งที่ผู้มันทําไว้แต่ทว่าผู้มันเนี่ยก็ไหวตัวทันเช่นกันนะครับและได้มาจับตัวแฟงกินและเจ่าเอาไว้เพื่อหนีออกนอกประเทศไปแต่แฝงกินที่ไม่อยากให้เจ่าเป็นอันตรายก็ได้ย้อนเวลากลับไปเพื่อเตือนให้ตัวของเจ่าเนี่ยวิ่งไปหาตำรวจสนามบินและปล่อยให้ตัวคนนั้นพาเชวรน่ากับพวกโทรเรนสันเองครับ ซึ่งพวกตำรวจก็ทำการสกัดเครื่องบินเจ็ตของพวกเขาเล่นสนไว้ แต่ทว่าทอเลเรนสันที่ไม่อยากติดคุกมันก็บอกให้เข้าบดเอาเครื่องขึ้นแต่สุดท้ายก็โดนตำรวจยิงใส่แบบพัดเครื่องบินด้านทอเลเรนสันเมื่อรู้ว่าเครื่องบินกำลังจะตกแล้วมันก็บอกให้แฟงกินที่เป็นคนดีเนี่ยช่วยมันก่อนที่มันจะย่งแหวนไปจากมือของแฟงกินนะครับแล้วมันก็ทําให้เวลาเนย้อนกลับไปแล้วตอนนี้บักทอร์เรนสันเนี่ยก็รู้ความลับเข้าแล้วแต่ทว่าตอนนี้แหวนเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากว่ายังเป็นสีขาวอยู่นะครับมันเลยไปบังคับเครื่องบินแทนเข้าบดเพื่อให้ตัวเองรรออออดแแล้กกกกก่่นนนนนเคืงงบบิิจะตัฟ็ ว่าที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยก็พอต้องการทําลายบริษัทยาของททเลสันครับเพราะบริษัทของเอเลสันนั้นฆ่าคนไปโคตรเยอะและถึงแม้ตัวเขาจะต้องเสียสละชีวิตมันก็โคตรคุค้มแล้วเมื่อเครื่องบินตกตัวของททเลสันเนี่ยมันก็ได้เสียชีวิตเพราะมันไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ส่วนตัวของเขาเวิร์ดเลน,เนีเหละาแฟงกนนี้นั้นก็มีแค่แผลตามตัวเล็กน้อยส่วนบริษัทยาของททเลสันนั้นก็ได้ล่มสลายไปตามเจ้าของของมันนะครับ และในตอนจบของเรื่องนั้นเบอร์เรลกับอินแกรมก็ได้ขับรถมาที่สนามบินเพื่อมาหาแฟรงกินกับเจ่าซึ่งแฟรงกินเนี่ยก็โคตรงงว่าเบอร์เรลนั้นก็รู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วตามมาถึงนี้ได้ยังไงด้านเบอร์เรลจึงเฉลยให้ฟังว่าแหวนย้อนเวลาวงนั้นเป็นควอนตัมคริสตัลและถูกเชื่อมต่อเข้ากับร่างของอินแกรมซึ่งตัวของเบอร์เรลก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแฟรงกินเนี่ยเป็นคนได้แหวนวงนี้ไปนะครับแต่เขายังไม่ยอมทงคืนเพราะอยากรู้ว่าตัวของแฟรงก็็เปปนนไตาามคคดะรับ พอแฟรงกิ้นั้นได้ใช้แหวนวงนี้เนี่ยล้างแค้นให้กับคนทั้งโลกดังนั้นแฟรงกินจ,จึงผ่านบททดสอบในการคัดคนเข้าทํางานในโครงการพัฒนาไซเบอ์รุ่นใหม่ที่จะผสมควอนตัมคริสตัลของเบอร์เรลลด้านเบอร์เรลลกับอินแกรมจึงมาเสนอให้ตัวของแฟรงกินนั้นเข้ามาร่วมงานกับพวกเขา แต่ทาว่าฝังกินเนี่ยกับปฏิเสธและนำทั้งเหล็กหนักๆเพื่อทุบแานวงนั้นทิ้งไปพอว่าแค่อำานาจเงินที่อยู่ในมือของมนุษย์ก็ยังถูกเอามาใช้ทำลายกันเองแล้วดังนั้นถ้าเกิดมีมนุษย์สักคนรู้ถึงพลังควันตั้มคริสตัลและนำไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยรับรองได้ว่าโลกชิบหายร้อเซ์ และเรื่องราวทั้งหมดในหนังเนี่ยก็จบลงแค่นี้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป5.4คะแนนเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกับผู้เรา Boss Studio ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ